ื่อไหร่เกม Resident Evil 4จะออกมาสักทีเนี่ยโอ้โหใจจดใจจ่อรอไม่ไหวกันแล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมครับเอาละครับผมกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Resident Evil 4 Remake ในฉบับเดโมกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ทำไปแล้ว2คลิปคลิปนี้จะเป็นคลิปที่3แล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของ Resident Evil 4 Demo นะฉบับเดโมตัวเกมจริงผมทำแน่นอนมีคนได้ลองเล่นกันเยอะนะครับผมก็บางคนก็มีหลายคอนเทนต์บ้างเลยนะเอาชนะพี่เลื่อยในโหมดคลั่งนะฮะเก็บปืน TMP ยิงพี่เลื่อยอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะฮะผมก็เห็นมาหมดแล้วนะครับผมแต่ว่าเขาบอกเกมเนี้ยอาวุธที่ OP ที่สุด OP ที่สุดก็คืออะไรนะครับหลายคนเนี่ยคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าปืน TMP เปล่าไม่ใช่ลูกศรหรือเปล่าไม่ใช่ปืนพกเหรอไม่ใช่ แล้วปืนอะไรอ่ะไม่ใช่ปืนครับผมมันก็คือมีดนั่นเองมีดนี่คือ OP สุดแล้วในเกมนี้นะครับผมถามว่าผมเชื่อไหมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเลยนะว่ามีดจะ OP ที่สุดมีดหั่นผักหั่นเนื้อเนี่ยจะมา OP มากกว่าปืนเป็นไปไม่ได้นะครับผมไม่เชื่อไม่เชื่อเลยแน่นอนฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าลงมือทำเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาใช้มีดแค่เล่มเดียวในการฆ่าพี่เลื่อยนะครับย้ำอีกทีหนึ่งใช้มีดแค่เล่มเดียวในการฆ่าพี่เลื่อยพี่เชนซอแมนนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าในคลิปนี้ผมจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับผมมันต้องลองนะครับผมขออย่างนี้นะฮะเราจะไปดูคนอื่นแล้วเชื่อเนี่ยไม่ได้เราต้องลงมือทำเองนะครับผมคือต้องทำด้วยมือของเราเองเพราะฉะนั้นเราถึงจะเชื่อมั่นได้ว่ามันเจ๋งจริงมันดีจริงอย่างที่เขาล่ำลือกันนะฮะป่ะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้มาลองดูกันว่ามีดเนี้ยผมจะสามารถเอาชนะเชนซอแมนได้หรือเปล่าไม่ใช้ปืนเลยนะลูกซองอะไรเงี้ยไม่ควงไม่ยิงอะไรเลยนะฮะก็มาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไป let's go ซึ่งตอนนี้ผมก็มีปืน TMP นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราสามารถปลดล็อกปืน TMP ได้เนี่ยจากในท่อระบายน้ำเนี่ยก็คือตามที่ผมทำไว้เลยนะในช็อตเนี่ยวิธีการไปเก็บปืนกล TMP นะครับผมก็ทำตามนี้เลยนะครับผมใครยังไม่ดูก็สามารถไปดูกันได้นะแค่58วินาทีเองมั้งดูแป๊บเดียวครับผมรู้เรื่องนะฮะโอ้โหคือเข้าใจตรงกันเลยว่าเอาปืนนี้ยังไงมาแต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะขายทิ้งเดี๋ยวขายเลยก็ได้ขายเลยขายดีกว่ามาเพื่อความแบบว่าสะดวกนะอ่ะขายแม่งทิ้งไปเลยและเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการจุกชาวบ้านก่อนที่ถึงหมู่บ้านนะครับผมว่าวิธีการหลบเนี่ยมันหลบยังไงผมขายหมดเลยนะเหลือแค่มีดเล่มเดียวมีดโง่ๆแหลมๆคมๆเล่มเดียวลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะจะชนะหรือเปล่ามาลุ้นไปด้วยกันแหมผมบอกเลยว่าเกมนี้เดโมผมเล่นหลายรอบมากเล่นไม่รู้แบบจำไม่ได้แล้วว่าเล่นกี่รอบตายไม่รู้เท่าไหร่โอเคครับเล่นจากตรงนี้นะเนื้อเรื่องก็ผมทำไว้เรียบร้อยแล้วแบบเดโมนะครับผมก็ไปดูกันได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นในตรงส่วนของเนื้อเรื่องในเดโมนี้ขอข้ามแล้วกันนะฮะไปมาครับอันดับแรกหลบหนีออกจากหมู่บ้านนายพรานนะครับผมโอเคตัวแรกมาแล้วเทคนิคการหลบให้ถอยหลังมานะพอมันกระโจนเสร็จปั๊บก็วิ่งอ้อมเลยแค่นี้สบายจบเลยนะครับซึ่งวิธีนี้สามารถเอาไปใช้ในโหมดเชนซอได้นะครับผมก็คือไอ้โหมดเลื่อยคลั่งใช้ได้เหมือนกันนะถึงมันจะมาแค่3ตัวแต่อย่าตกใจตรงจำนวนมันนะฮะคือหลบแบบนี้เลยนะครับผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมจะรอดแน่นอนนะครับตามนั้นนะปะโอเคสมุนไพรไม่เก็บในเกสจะมีสมุนไพรอยู่แต่เราจะไม่เก็บปิดประตูล็อกก่อนโอเคครับข้ามแล้วกันลีออนติดต่อฮันนี่แกนนะฮะว่าใครวะเชอร์รี่ปะไม่ใช่แอชลี่แอชลี่เชอร์รี่มาจากไหนคนละภาคแล้วแอสลีย์อยู่ที่ทะเลสาบนะครับผมหมู่บ้านทะเลสาบกล่องนี้มีกระสุนแต่ว่าไม่เก็บเราจะไม่เก็บไปวิ่งยาววิ่งยาวตรงนี้จะเจอชาวบ้าน2หนอนะฮะยืนยิงกระต่ายกันอยู่แต่ว่าเราจะหนีเลยนะครับผมถ้าเจอกับดักหมีก็ง่ายๆครับอย่าเหยียบก็พอแค่นี้เองจบง่ายง่ายเดี๋ยวไม่ต้องกลัวครับวิ่งไปที่หมู่บ้านเลยไอ้พวกชาวบ้านนี้มันจะตามมานะแต่ว่าสิ้นสุดแค่นี้แหละถึงเวของมันตรงนี้แล้วไปกลับไป
ทางใครทางมันนะเพื่อนบ๊ายบายโอเคหมดแล้วหน้าที่มันมาส่งเราแค่นั้นเองฮะกลัวเราหลงทางไงเออโอเคอย่างน้อยก็มีคนมาส่งเราไปมาดูกันว่าจะชนะหรือเปล่านะผมจะลองใช้เทคนิคจุกบ้านนะครับผมคือเทคนิคจุกบ้านหลังนั้นเลยหลังที่ผมเคยทำไว้นะครับตอนที่เอาใช้เชนซอร์แมนได้แบบว่าไม่เจ็บไม่เซฟไม่ตายนะฮะซึ่งตอนนี้ในกระเป๋าผมไม่มีอะไรเลยนะระเบิดแฟตระเบิดลูกสมุนไพรไม่มีเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มาเล่นแบบไม่เจ็บไม่เซฟไม่ตายนะผมจะมาเล่นแค่ใช้มีดเล่มเดียวในการฆ่าพี่เลื่อยตัวเดียวนะแต่ฆ่าชาวบ้านทั้งหมดนี่คือไม่เซียนจริงๆว่ะอันนี้ผมยอมแพ้เลยนะครับไปตามสูตรเลยครับวิ่งยาวครับแล้วก็อย่าให้มันจับเว้ยไม่ให้จับอย่ามาคว้าตัวกูไม่ใช่เมียมึงถึงหน้ากูจะเหมือนรถก็เถอะแม่งปิดเลยโอเคครับจังหวะนี้มาแล้วคู่ชกของเราเลื่อยคลักเชียวหัดล้างสะพังนะเลื่อยอ่ะมึงล็อกกูเล่นมั้ยเนี่ยลีออนถึงกับสะบัดโอเคอ่ะตามแผนครับปิดเลยไม่ให้เข้าเว้ยเฮ้ยย่าโอเคเสร็จแล้วพี่เลื่อยกำลังเลื่อยประตูอยู่เว้ยไอ้ห่าไอ้นี่ขึ้นมาครับพ่อมึงเหรอตีเนี่ยเตะแม่งติดกำแพงเป็นชาวบ้านวอลเปเปอร์โอเคครับจังหวะนี้เราก็รอพี่เลื่อยแกมานะฮะเอามาแล้วแกมาแล้วเอาแล้วมาจังหวะนี้จุกหลบฟึบไม่โดนแล้วก็ตีด้านหลังเฮ้ยอย่าจุกจุกจุกเป็นไงได้อยู่แล้วก็จุกหลบอีกแล้วแทงเรื่อยอ่ะจิ้มไปครับจิ้มคอจิ้มเออได้แล้วแตะแม่งโอเคได้แผลนึงแล้วกูพอใจแล้วไปครับเราก็ได้แผลเหมือนกันแต่ว่ายังคุ้มอยู่ถือว่าคุ้มนะอ่ะโอเคชาวบ้านตายจังหวะนี้ได้อยู่ครับต่อได้อ่ะไม่แน่เตะไปแล้วก็เสียบคอด้วยปั๊บก็ให้ลงไปนอนกองกับพื้นแล้วก็จิ้มต่อไม่รอแล้วยังไงตายเป็นไงล่ะสเต็ปนี้ท่านได้แต่ใดมาโอ้โหเป็นไงครับโอ้โหนี่คือเวลาที่กูเสียไปกับการฝึกใช้มีดฆ่าพี่เลื่อยไม่เสียเปล่าแล้วคุณผู้ชมโอเคระหว่างนี้เราก็แค่หนีครับผมระหว่างนี้ผมจะมาลองจู๊กแล้วกันนะลองจู๊กให้คุณผู้ชมได้ดูกันผมก็จู๊กไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ลองฝึกดูเผื่อตัวเกมจริงจะได้แบบว่าฝึกทักษะไปด้วยนะฮะไปแล้วไปลงไม่ให้ขึ้นพี่เลื่อยขึ้นได้คนเดียวแต่พี่เลื่อยตายไปแล้วน่าสงสารเตะเลยครับขึ้นไม่ได้มันดูศพเชยชมศพโอ้พี่เลื่อยตายแล้วนี่ซ้ำศพแม่งชัวป้าบนี่แน่โดนเตะไป2รอบแล้วก็โดนมีดจ้วง1รอบนะฮะถือว่าได้อยู่เป็นการแบบว่าสร้างดาเมจกับพี่เลื่อยนะฮะคือพี่เลื่อยจะตายชัวร์เลยถ้าเกิดว่าเราสามารถทำแบบนี้ครบนะครับเตะ2รอบเอามีดแทงหัวใจ1รอบนะฮะโอเคอันนี้เฉพาะในโหมดพี่เลื่อยปกตินะถ้าเป็นเชนซอคลั่งหรือโหมดคลั่งเนี้ยนี่ผมไม่รู้นะ ผมทำไม่ได้จริงๆว่ะเคยลองแล้วมันยากอยู่ยากครับเพราะว่าพี่เลื่อยในโหมดเชนซอคลั่งนี่คือแบบแกจะโหดมากเลยอ่ะแกจะแบบเหมือนเมียไม่ให้เข้าบ้านอ่ะและแกจะแบบอารวาสใหญ่เลย นะฮะโอเคตอนนี้ก็จุกเอาอย่างเดียวเท่านั้นไปครับจุกก็ไม่ยากเลยโดดออกโดดเข้าโดดข้ามได้หมดเล่นกับเวลาน่าจะได้อยู่แหละหมดแล้วแค่นี้ระหว่างนี้หนีอย่างเดียวมีโดนดาเมจหน่อยนะฮะอะไรไม่โดนอ้าวคือที่เขียนโดนหูยมันเวียงขวานมาพอดีเลยขึ้นบ้านเตะโดดออกปึ๊บแล้วก็เตะลงไหนมีใครจะขึ้นเปล่าครับวันนี้ลุงนี่แน่
ลงไปเอาเอาลุงเซนี่มันลุงเกาหลีนี่ว่ะอะไรเกาหลียืนยังเซหุยไม่ใช่เฮ้ยลุงไปไหนอ่ะโอ้โหนี่นะพี่รถพี่เคทศไม่แน่ตายซะตายกับพี่เลื่อยเลยและนี่ก็คือจบแล้วครับศพของพี่เลื่อยนอนกองอยู่กับพื้นเออแต่ดีนะเกมนี้ศพไม่หายด้วยได้เห็นผลงานของตัวเองแล้วมันภูมิใจจริงๆก็ประมาณนี้ฮะเทคนิคการฆ่าพี่เลื่อยในโหมดปกตินะครับคือจังหวะที่พี่เลื่อยขึ้นมาอยู่แบบว่าเผชิญหน้ากันเนี่ยเราไม่ต้องกลัวฮะพยายามวิ่งอ้อมไปด้านหลังของพี่เลื่อยนะฮะพี่เลื่อยแกจะไม่สามารถแบบฟันเอาเลื่อยฟันปื๊ดออกมาด้านหลังได้อ่ะแบบว่าไม่ฟันไม่ได้รอบๆอ่ะนะครับคือแกจะฟันได้แค่ด้านหน้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคือถ้าจะฟันทางด้านหน้าแล้วรอบเนี่ยคือมีแค่ต้องบล็อกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราอ้อมด้านหลังเนี่ยเราแทงได้เรื่อยๆเลยพี่เลื่อยแกจะไม่สามารถหันมาเลื่อยจากด้านหลังได้นะครับประมาณนั้นนั่นเองเทคนิคนี้เอาไปใช้กันได้นะใช้มีดในการฆ่าพี่เลื่อยทำได้นะมันทำได้แต่จะยากแต่จะให้ไม่โดนดาเมจนี่คือผมทำไม่ได้ว่ะเฮ้ยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับในคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับผมจะได้พาคลิปใหม่ๆทางช่องเรานะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับและเจอกันในตัวเกมจริงนะฮะสำหรับ Resident Evil 4 Remake นั่นเองนะครับแล้วเจอกันวันที่24ผมมาแน่